ก็สวัสดีด้วยครับก็ผมก็จะมารีวิวด่านฟาร์มนะครับอีเวนต์อโพกาฟ่านะครับด่านนี้นะครับก็จะเป็นด่านฟาร์มดรอปแต้มดีที่สุดครับผมด่านนี้นะครับจะเป็นด่านที่ดรอปแต้มดีที่สุดซึ่งอยู่ตรงไหนนะครับก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆวิหารลอยฟ้านะเลยมาทางข้างบนหน่อยๆนะครับก็คือด่านนี้นั่นเองซึ่งเราจะเจอกับศัตรูที่เป็นไรเดอร์นะครับพวกผึ้งทั้งหลายแหล่นะครับโอเคก็ทีมที่ผมจะจัดนะครับก็จะเป็นแอสซาซินนะครับบัฟด้วยดาเมจนะครับแอสซาซินอยู่ไหนวะปึ๊บโอเคผมก็จะมีทีมประมาณนี้เนาะเป็นแอดเดี่ยวนะครับแล้วก็แอดหมู่เพราะว่าแอดหมู่นะครับเอาไว้กวาดศัตรูนะครับซึ่งด่านนี้เป็นด่านที่ดรอปแต้มเยอะสุด นะครับสำหรับใครที่ยังแต้มไม่ครบผมแนะนำว่าให้ใส่ CE เป็น CE แต้มนะครับจะดีที่สุดส่วนใครที่ครบแล้วก็อยากมาฟาร์มเฉยๆเพื่อหาหินสกิลไรเดอร์ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคก็ไปกันเลยแต่นี้แนะนำก็หาเพื่อนที่ใส่ CE เร่งแต้มนะครับไม่ก็เป็น CE ดาเมจก็ได้แล้วแต่นะสำหรับคนที่ไม่ค่อยถ้าไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ก็เป็น CE ดาเมจก็ได้โอเคซึ่งศัตรูเราเจอก็ไม่ค่อยยากเหมือนเดิมอีกแล้วนะโอ้โหแจ็คขึ้นอย่างนี้นะครับจบครับจบจัดเลยครับแจ็ค NP เต็มแน่นอนนะผมโอ้โห OP เกินครับใครมีแจ็คนี่แบบชีวิตนี้คุณจะสบายไปอีกนานนะบอลพยายามเก็บสกิลแอสซาซินหมู่ของคุณนะครับให้ได้เกือบ100นะครับซึ่งเราจะเอาไปกวาดในเวฟสุดท้ายครับซึ่งก็ยังดีหน่อยว่าสกาฮานะครับเป็นตัวที่เก็บไว้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ผมจัดทีมมาเป็นตัวที่เน้นอาร์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอาร์เชนได้ง่ายนะครับโอเครับเวฟครับผมเราก็จะเจอกับไอ้หน้ามังกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นน้องครับผมก็บัฟรัวๆครับผมแต่นี่ผมจะใช้ชิกกี้เป็นคนสบันเนาะเพราะว่าใช้แจ็คพี่ซีใช้แจ็คก็ได้แล้วแต่รู้เข้าไปครับผมเรียบร้อยหายหมดด่านแต้มเราเป็นด่านที่ฟาร์มง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าศัตรูบอสไม่ค่อยเก่งมากนะครับก็แน่นอนครับที่ดรอปแต้มนะครับก็แบบหมื่นกว่าเลยนะครับมีแต่แต้มให้เลยก็ถ้ามาฟาร์มก็มาฟาร์มแต้มก็แนะนำว่าด่านนี้ครับคุ้มที่สุดนะครับในการฟาร์มหาแต้มเนาะสำหรับคนที่ยังแต้มไม่ครบไม่ถึง2ล้านนะครับก็มาฟาร์มด่านนี้ได้สำหรับคนที่ครบแล้วก็ไม่ต้องมาเล่นก็ได้นะครับด่านนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่ามันแค่60มันไม่ค่อยคุ้มนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม